ี่ยลมช่วยเนี่ยไม่ออกอ่ะสองลูกเลยอ่ะแล้วด้วยกันติดตามแกรนด์สตอรี่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้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 สวัสดีครับแกรนด์ครับพี่ต่ายค่ะจุ้งครับวันนี้ DIY ของเล่นแสนสนุกของเราคือถังจอมขมือบถังจอมขมือบพี่ตุ้ยพูดเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยวัสดุและอุปกรณ์ถังน้ำขนาด6ลิตรกระดาษสีฝาขวดเทปพันสายไฟคัตเตอร์กาวแท่งกาวตาช้างปากกาเมจิกขั้นแรกทำลูกตาก่อนโดยใช้กาวตาช้างมาติดที่ด้านหลังจากนั้นเอาไปประกบกับอีกฝาหนึ่งทั้งสองข้างนะครับทำแบบเดียวกันเมื่อแห้งดีแล้วให้เอาปากกาเมจิกมาเขียนดวงตาเท่ากับเราได้แล้ว2ข้างนะครับจากนั้นเอาคัตเตอร์มาแกะฉลากของถังออกแล้วเอาปากกาเมจิกมาวาดรูปปากตามขนาดที่ได้ต้องการเมื่อวาดเสร็จแล้วให้เอาคัตเตอร์มาจอบน้องๆระวังการบาดมือด้วยนะครับตอนนี้ต้องค่อนข้างใจเย็นๆนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้เสียได้เมื่อเราตัดเสร็จแล้วจะได้ลักษณะดังรูปหลังจากนั้นเราเอาเทปพันสายไฟสีตามที่เราต้องการนะครับมาทำให้เป็นรูปปากค่อยๆใจเย็นๆนะครับค่อยๆติดไปเรื่อยๆเมื่อติดเสร็จแล้วตัดส่วนเกินออกก็จะได้ลักษณะดังในรูปนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็เอาลูกตามาติดนะครับโดยใช้กาวตาช้างติดที่ด้านหลังของฝาขวดและเอาไปติดที่ตัวขวดรอให้กาวแห้งก็จะได้ลักษณะดังรูปคราวนี้เรามาทำแขนต่อนะครับโดยเอากระดาษสีมาวาดรูปแขนจากนั้นให้เอาคัตเตอร์นะครับมาตัดออกตามรูปที่เราเขียนไว้ตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะพลาดได้เมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะได้ตามภาพคราวนี้เราจะเอาแขนมาติดที่ตัว
โดยใช้กาวแท่งนะครับทาที่ตัวกระดาษนะครับแล้วก็เอามาติดตามตำแหน่งที่เราต้องการทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะครับน้องคราวนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งให้สวยงามนะครับอันนี้ใช้เทปพันสายไฟสีดำนะครับจะมาทำเป็นรูปผมเมื่อตัดเสร็จแล้วเอาไปติดตามต้องการนะครับแค่นี้ก็พร้อมเล่นแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันก็คือเดี๋ยวเราจะเอาสำลีปลาเข้าไปในช่องปากนี้เพราะว่าเราจะให้คนละ10ลูกใครได้เยอะใครปลาเข้าใครปลาแม่นมากกันก็ชนะไปมาใครเริ่มก่อนคนไหนอ่ะน้องแกงคนแรกแต่คนสุดท้ายก็เดี๋ยวเริ่มจากน้องแกงก่อนคนแรกอยู่ในแอเรียนี่นะในบาเรียลงช่วยเนี่ยจิ้มจิ้มโอ้ยจิ้มโอ้ยได้ทองแกเดี๋ยวพี่ตูนบอกว่าจะท้าลูกปิงปองเพราะพี่ตูนบอกพี่ตูนเทพมากถ้าเป็นลูกปิงปองก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็นเปลี่ยนเป็นลูกปิงปอง5ลูกเริ่มจากน้องแกงก่อนค่ะสรุปไม่ได้แต่คะแนนนะเลยนะพี่ตูนบอกพี่ตูนเทพมากเราต้องจับตามเขาไว้ได้ไหมเนี่ยไม่ออกอ่ะสองลูกเลยอ่ะไม่ออกอ่ะไม่งั้นได้สองคะแนนแล้วอ่ะได้สิไปไม่ได้สายมีสายถ้าไม่ปลาแรงก็คือไม่เข้าฟุกครับฟุกโน่โน่โอ้ไม่เก่งพันไม่ได้ฟุกเลยนี่คือตัวอย่างของเด็กที่อิจฉาที่บอกว่าที่ตัวเองทำไม่ได้ก็บอกว่าตัวเองไม่ได้ฟุกโน่เด็กที่อิจฉาไม่ไหวไม่ไหวฟุกโน่ไม่มาจากฝีมือทางนี้ฝีแบบนี้คนหัวว่าก็ถ้าใครสนใจก็ไปทำกันได้สนุกดีแต่ว่าอันนี้น่าจะสนุกสำลีมันเบาไงมันคอนโทรลยากแล้วยิ่งมีลมก็แหละไปมั่วเลยแล้วก็ลูกปิงปองอ่ะดีถ้าอยากฝึกอะไรให้ดีไปใช้ไม้ปิงปองตีให้เข้าโอ้เก่งเกินไปไม้ปิงปองก็เสิร์ฟที่โต๊ะไงให้เด้งเข้าไม้ปิงปองอยู่นะก็เจอกันใหม่ที่หน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย